ช่างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นโครงสร้างเหล็กยกสูงจากพื้นเดิมนะครับแล้วก็โครงสร้างเหล็กด้านล่างนั้นก็วางตรงไว้ประมาณ40เซนแล้วก็วางแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับผนังนั้นก็เลือกใช้เป็น EPD โฟมจากช่างรู้ผู้บ้านโฟมสีมงคลนะครับแผ่นขาวๆที่เห็นนั่นคือแผ่น EPD โฟมวัสดุที่ต้องใช้ควบคู่กับแผ่น EPD โฟมก็คือ U-frame นั้นจะเป็นวัสดุหลักในการเสริมความแข็งแรงระหว่างแผ่นต่อแผ่นนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารที่มีความเข้าใจนะครับจะไม่ใช้ U-frame ก็ได้เราก็สามารถใช้ต่อนี่ครับเราสามารถใช้กาวต่อเคลือบโฟมนะครับเป็นกาวต่อเคลือบโฟมแห้งช้าคือมีเวลาในการทำงานนะครับผสม1ต่อ4ส่วนนะครับน้ำนี่1ส่วน B 4ส่วนนะครับปั่นกวนให้เข้าด้วยกันนะครับหน้างานนั้นช่างผสมครั้งเดียวครับเขาจะกะถูกแล้วนะครับว่า1ต่อ4นั้นประมาณไหนเพราะว่าช่างนั้นมีประสบการณ์ในการกะพวกนี้ได้ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับอย่างที่นี่พี่รุ่งกะเนี่ยครับ1ชุดหมดพอดีแล้วใช้นะครับกาวต่อโฟมนั้นใช้ต่อระหว่างโฟมกับโฟม EPD กับ EPD EPD กับ U-frame EPD กับเหล็ก EPD กับต่างวัสดุคือการใช้กาวต่อโฟมกระดาษช่างรู้ผู้บ้านนะครับนี่คือกาวต่อโฟมนะครับส่วนอีกวัสดุหนึ่งที่เราเรียกว่าเอสโพลิเมอร์เอสโพลิเมอร์นั้นเป็นวัสดุยึดติดที่แน่นนะครับแต่มีโซเวนต์บางๆที่ไม่สามารถที่จะติดระหว่างยูเฟรมกับโฟมได้หรือโฟมกับโฟมได้เพราะฉะนั้นเอสโพลิเมอร์จะเป็นวัสดุที่ใช้ติดระหว่างยูเฟรมกับยูเฟรมยูเฟรมกับพื้นยูเฟรมกับผนังยูเฟรมกับเสายูเฟรมกับต่างวัสดุที่ไม่ใช่แผ่น EPD โฟมหรือโฟมนะครับติดแน่นนะครับหรือวัสดุอื่นนอกเหนือจากงานโฟมก็เช่นกระเบื้องหลุดสักแผ่นหนึ่งในน้ำก็สามารถติดได้นะครับติดวัสดุยึดติดที่หลุดออกจากกันก็สามารถติดได้โดยใช้เอทโพลิเมอร์นะครับนี่คือการทำงานระหว่างผนังนะครับใช้อยู่ประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นปกติก็เช่นสกรูนะครับในการทำงานต่างๆนั้นในการติดตั้งติดตั้งที่นั่นเห็นก็คือติดตั้งอย่างที่ผมถ่ายดูแต่ตอนแรกทั้งหมดนี้นะครับวันนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับช่างรุ่งกับช่างจงนั้นทำแค่สองคนนะครับแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ประมาณสัก8โมงเช้านะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ตอนที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ10โมงนิดๆนะครับที่ดูนะครับทั้งหมดนี้ติดตั้งโดยคนแค่2คนใกล้เสร็จท่านคิดว่าถ้าก่ออิฐหรือเป็นผนังเบาในเวลาครึ่งวันท่านคิดว่าจะได้ขนาดนี้มั้ยครับนั่นคือสิ่งหนึ่งข้อดีของแผ่น EPD โฟมคือมีความเหนียวมีความแข็งแรงเป็นชนวนกันความร้อนได้อย่างดีและการทำงานที่รวดเร็วนะครับนี่คือวัสดุที่ใช้เป็นหลักนะครับนอกจากนี้นะครับอันนี้เราอยู่กันหน้างานนะครับเวลาที่เราติดตั้งเสร็จนะครับนี่ครับสำคัญมากน้ำยาทาประสานโฟมของแท้ของปลอมนั้นตอบไม่ได้ครับแต่เป็นของที่มีตรายี่ห้อคือช่างรู้ผู้บ้านผ่านการจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับภายใต้ยี่ห้อช่างรู้ผู้บ้านนะครับเป็นน้ำยาทาประสานโฟมใช้สำหรับทาโฟมซึ่งมีความเหนียวนะครับทาแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับระหว่างทาไปผสมปูนกลับมาก็สามารถทำงานได้เลยนะครับเราทาแบบชุ่มๆนะครับบนผนัง EPD โฟมหลังจากทาเสร็จนะครับก็จะฉาปูนไปนะครับฉาปูนเสร็จปั๊บนะครับระหว่างที่ปูนยังเปียกๆอยู่นะครับเราก็จะติดนี่เลยครับนะครับนี่ครับนี่คือตะข่ายไฟเบอร์นะครับที่เราจะต้องใช้ควบคู่กันนะครับทาน้ำยาประสานโฟมฉาปูนแล้วก็ติดตะข่ายไฟเบอร์รอแห้งนะครับอาจจะวันรุ่งขึ้นเราก็สามารถมาฉาบรอบ2ได้วันนี้การฉาบผนังบน EPD โฟมนั้นสามารถฉาบบางๆได้ประมาณสักเซนนึงเซนครึ่งนะครับฉาบได้ง่ายขึ้นแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องของการเกิดสนิมเพราะตะข่ายไฟเบอร์นั้นไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของวัสดุที่เราใช้หลักๆกันในการทำงานกับการก่อสร้างนะครับนี่ครับตะข่ายกับนี่ชู่คู่กันนะครับแล้วก็นี่ก็ใกล้คู่กันอย่างนี้นะครับนี่คือวัสดุหลักๆที่เราใช้งานนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนันท์เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนันท์นะครับหรือเข้าไปใน LINE กลุ่ม Open Chat บ้านโฟมผู้รับเหมานะครับทั้งหมดนั้นเปิดกว้างนะครับ LINE Open Chat นั้นผมไม่สามารถบล็อกอะไรได้เลยคือไม่บล็อกแต่ไม่สามารถที่จะสกรีนได้ว่าใครเป็นใครนะครับเข้ามาจะอยู่กันยังไงนั้นก็แต่ทุกคนสามารถแชร์ได้ส่งผลงานกันได้นะครับติดต่อกันได้นะครับผ่านไลน์เป็นแชทส่วนไลน์ที่เป็นสาธารณะบวกกับส่วนตัวได้ก็คือไลน์ @sunchai นะครับก็จะเป็นช่องทางที่ท่านสามารถสอบถามได้เบอร์เดียวที่ท่านติดต่อผมได้เลยคือ0917893563 091
0698935563นะครับหรือ LINE @sanchai นะครับหรือว่าไปได้ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมศรีมงคลแล้วก็ติดตามผมได้ทางวิทยุคลื่น FM 97วันเสาร์พบกันทุกวันเสาร์ 8:00 นและวันอาทิตย์ 4:00 นรถสดๆกันในรายการและวันอาทิตย์คลื่น FM 90.5 11:00 นถึงเที่ยงนะครับ2คลื่นวิทยุกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ติดตามมาได้ทุกเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับก็ติดตามกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าสำคัญนะครับทุกงานที่เขาติดตั้งนะครับใช้นี่ครับกาวนะครับกาวต่อโฟมที่ผสมนะครับทาลงไปนะครับส่วนเอทโพลิเมอร์นั้นยิงก่อนแล้วนะครับนี่ครับเอทโพลิเมอร์ที่เห็นนะครับนี่คือการยิงเอทโพลิเมอร์ไว้ที่เสาอันนี้แห้งแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งยูเฟรมเสร็จปุ๊บนะครับนี่ครับทากาวแล้วก็จะดันเข้ามานะครับก็จะแน่นๆฟิตๆนี่เห็นไหมครับนี่คือเอทโพลิเมอร์ที่ยิงไว้ที่เสานะครับนี่นะครับนี่คือเอสโพลิเมอร์ผมให้ดูนะครับนี่คือเอสโพลิเมอร์ที่เขายิงไปที่เสานะครับใช้เอสโพลิเมอร์ยิงที่เสาแบบนี้นะครับนี่คือส่วนของเอสโพลิเมอร์ซึ่งถ้าท่านไม่มีปืนเราก็มีเทคนิคในการตัดปลายแล้วก็บีบได้นะครับในการยึดเอสโพลิเมอร์ระหว่างเสาระหว่างยูเฟรมนะครับส่วนกาวนะครับนี่ก็คือกาวนะครับนี่คือกาวที่เขาใช้ทาที่ช่างจงใช้ทากับช่างรุ่งใช้ทาเมื่อกี้นะครับกาวนั้นก็จะถูกทาไปใช้งานนะครับนี่นะครับดันไม่เข้าก็ใช้เหล็กทุบได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับคือถ้าใช้ค้อนทุบเนี่ยมันจะยุบนะครับแต่ถ้าใช้เหล็กที่เป็นหน้ากว้างๆทุบนะครับมันจะดันเข้าไปวันนี้ผมเชื่อว่าสัญชัยกนันช่างรู้คู่บ้านนั้นเรามาตะลุยหน้างานกันแบบนี้อย่างแท้จริงงานที่เราให้ดูนั้นเป็นงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องมีทั้งทีมที่ทำกันต่อเนื่องอย่างเช่นทีมพี่ตุ้มนะครับก็ทำต่อเนื่องทีมคุณคณากรก็ทำต่อเนื่องนะครับสองทีมนี้จะเป็นทีมที่ทำต่อเนื่องในเรื่องของงานโฟมนะครับอย่างเมื่อวันที่11มีนานะครับคุณคณากรก็มีพิธีตั้งเสาเอกกับบ้านหลังใหม่นะครับที่บางนานะครับก็เป็นอีกหลังที่เป็นพิธีโฟมนะครับแล้วก็จะมีขึ้นไปที่สุพรรณนะครับระหว่างทางตอนนี้ก็มีซอยสามัคคีนะครับมีสิมปรีมีระยองนะครับขึ้นใหม่ก็จะเตรียมนะครับของซุ่มก็ที่ทำต่อเนื่องก็จะมีหลายที่นะครับที่ทำกันอยู่นะครับลาดพร้าวก็เพิ่งเสร็จไปนะครับแล้วก็ที่รามคำแหงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีขึ้นใหม่ที่คลองหนึ่งเห็นไหมครับว่านี่คือการทำต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยครับวันนี้นะครับที่ทำงานโฟมต่อเนื่องที่เป็นประจำอยู่กับผมเลยนะครับสองทีมนี้ประจำแน่นอนแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับจริงๆก็มีหลายคนนะครับที่ใช้กันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ณรงค์ก็จะเริ่มทำเยอะขึ้นนะครับส่วนช่างจงกับช่างรุ่งนะครับก็เป็นอีกทีมนึงวันนี้12 มีนาคม 2564นะครับหลังนี้ก็จะเป็นหลังแรกที่ทางช่างจงกับช่างรุ่งนะครับแล้วเราก็ได้เป็นจงรุ่งเรืองบ้านโฟมนะครับขึ้นมาอีก1ทีมนะครับเอาเป็นว่าท่านที่สนใจในการใช้แผ่นนะครับผมว่า2ท่านนี้นะครับทำได้สบายนะครับแล้วก็ทำค่อนข้างละเอียดนะครับเนียบด้วยนะครับใจเย็นง่ายๆนะครับวันนี้ครึ่งวันพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่นะ4x8ใช่ไหมพี่4หลังนี้นะครับด้าน4ด้านนะครับคือ4x8ผนังนั้นใช้ EPD ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมี2นิ้วที่อันนี้เป็นส่วนที่ช่างตรงแกคิดของแกเองนะครับผมไม่ได้รู้แต่ว่าก็เป็นไอเดียที่แกจะเอาโฟม2นิ้วมาประกบเสาอันนั้นต้องคอยดูนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจินตนาการกับเป็นการเพิ่มหรือว่าครีเอทเพิ่มของทีมช่างที่เห็นโฟมแล้วมีโอกาสใช้อย่างอื่นได้นะครับส่วนที่เหลือรอเจ้าของอาคารตัดสินใจว่าหลังคาที่วันนี้ผนังเย็นแล้วหลังคาจะเย็นขึ้นกว่านี้ไหมนะครับจากหลังคาที่ใช้เห็นไหมครับว่าหลังคานี้ก็คือเป็นแผ่นเมทัลชีทแล้วก็ติดกอยแบบนี้แหละครับซึ่งถ้าไปดูนะครับบ้านผมก็เห็นแล้วครับมันก็จะค่อยร่วงโรยลงมานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แผ่น EPD ไปติดนะครับผมรับประกันเลยว่ามายืนข้างในอาคารนี้นะครับไอร้อนจากข้างบนไม่ลงมาแน่นอนนั่นคือเรากล้าที่จะบอกอย่างนั้นได้นะครับเพราะเราทำมาหลายหลังนะครับถ้าติดได้เมื่อไหร่ 70% ของหลังคาคือความร้อนที่ลงมาความร้อนลงมาจากหลังคานั้น 70% จากผนังนั้นแค่ 20%
อุณหภูมิอื่นๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก 10% แต่ 20% ทำไมร้อนเพราะผนังอิฐที่เข้ามา 20% จริงนะครับแต่มันฉาบปูนปูนฉาบมันอมความร้อนตกเย็นจะคายออกนอกและในภายในเมื่อไหร่ก็คือการอบอ้าวนั่นเองนะครับแต่เพราะเป็น EPD foam มันจะถูกบล็อกให้ความร้อนนั้นไม่สามารถผ่านได้ลดได้20ก็เหมือนลดได้50 60ลดได้70นะครับก็เหมือนลดได้ประมาณ70 80เพราะอะไรครับเพราะ1มันจะถูกลดได้แต่นั่นหมายถึงว่าต้องมีช่องหน้าต่างบานเปิดอะไรต่างๆเพื่อให้อากาศนั้นถ่ายเทถ้าปิดอับนั้นก็ร้อนตับแลบเหมือนกันนะครับเหมือนกับกระติกน้ำแข็งลังแช่น้ำแข็งนะครับเย็นคือเย็นร้อนคือร้อนนะครับอ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยกนานมาบอกกล่าวนะครับฝากติดตามก็ได้ในทุกช่องทางกับผมสันชัยกนานนะครับขอบคุณทีมงานช่างจงแล้วก็ช่างรุ่งนะครับที่ทำกันอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นครึ่งวันที่เขาสามารถติดตั้งผนังนี้เสร็จนะครับก็ติดตามได้นะครับหรือว่าจะใช้บริการก็ติดต่อไปที่ช่างจงโดยตรงนะครับหรือว่าผ่านผมแล้วเดี๋ยวผมประสานงานให้ก็ได้นะครับสบายใจได้นะครับไม่มีหัวคิวย้ำเรื่องนี้ว่าไม่มีหัวคิวเพราะอะไรเพราะช่างจะได้ทำงานกับท่านได้สบายใจผมแค่รอในการจำหน่ายขาย EPD กาวต่อเคลือบโฟมน้ำยานะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปหน้างานนะครับเผยแพร่ต่อยอดให้ทุกท่านทั่วประเทศสามารถเอาไปต่อยอดได้สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมครับ0917893563 LINE @สันชัยหรือว่าไปที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีมังนนท์ขอบคุณมากครับ